สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับอันนี้วันที่14วันพุธนะครับปี2556ครับผมสตีเวนฝึกตื่นเช้านะครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปทำงานเพราะว่านี่เป็นวันเดดไลน์ที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน่ะที่ผมทำงานนะครับผมเป็นบรรณาธิการบริหารนะครับซึ่งดูแลสารคดีพิเศษนะครับแล้ววันนี้ต้องปิดเล่มส่งหนังสือให้ที่โรงพิมพ์ที่กรุงเทพเลยบางทีมันยุ่งอ่ะวันพุธยิ่งยุ่งทุกวันพุธนะครับบางทีเลิกงานสัก3 ทุ่ม4 ทุ่มก็มีนะครับแล้วพออาบน้ำก็จะขับรถไปสัก7-8 โลที่ทำงานที่สำนักงานนะครับผมอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารผมก็จะอ่านข่าวนี่อ่านข่าววิทยุท้องถิ่นของ 90.5 FM นะครับซึ่งทะเลที่ภูเก็ตที่พังงาแล้วก็ที่กระบี่นะครับแล้วก็ผมแต่ว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนี่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกิดผมอ่ะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากฟังภาษาอังกฤษนะหัดฟังสำเนียงแท้เนี่ยของคนอเมริกันอย่างผมนะก็เปิดวิทยุ8 โมงถึง9 โมงเช้านะทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับนอกนั้นก็ผมจะพยายามอัปเดตพี่ๆน้องๆอ่ะเพื่อนๆอ่ะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นภาษาไทยบ้างนะแต่ว่าบางทีต้องขอโทษล่วงหน้าที่สำเนียงเราไม่ใช่เหมือนคนไทยคนอื่นนะมันเป็นสำเนียงฝรั่งอ่ะก็ว่าได้โอเคละจะอาบน้ำแล้วโอเคบายก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ